จึ๊บยินดีต้อนรับเข้าสู่เทสต์บอยนะครับวันนี้เทสต์บอยก็มาขอนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งครั้งครับและรอบนี้เทสต์บอยก็มานำเสนอสาระเกี่ยวกับนี่เลยฮะคันที่อยู่หลังผมนั่นคือ John Deere 5055E ที่เป็นเกียร์แบบคอลชิปนั่นเองนะครับเป็นเป็นรุ่นล้อโตนะฮะในราคารถรุ่นที่อยู่ในรุ่นเกรดประหยัดนั่นเองนะครับสำหรับรุ่น55แรงม้านะฮะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจในเพจ Facebook ของช่องเพลานผมเองบริษัทไทยแท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะก็เป็นชื่อว่าไทยแท็กเตอร์เลยละกันผมทิ้งไว้อยู่ใต้โพสต์นี้แล้วกันนะฮะหรือว่าอยู่ในลิงก์ของคลิปนี้นะฮะท่านใดสนใจก็ไปกดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์โดยเฉพาะที่อยู่ในบริษัทไทยแท็กเตอร์นะครับส่วนแท็กเตอร์บอยก็จะลงสาระเกี่ยวกับทั่วไปเรื่องราวทั่วไปของรถแท็กเตอร์ที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะฮะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะจ๊ะขอแนะนำร้านหน่อยนะจ๊ะมาเข้าสู่เนื้อหาสาระสำคัญของรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์รุ่นนี้กันดีกว่าในรุ่นแท็กเตอร์ในรุ่นของ5055E นะครับเป็นรถเครื่องยนต์3สูบนะฮะก่อนอื่นเลยดีกว่าผมขอกล่าวเรื่องว่าตอนนี้นะปัจจุบันนี้รถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์เริ่มเป็นที่นิยมในตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นถึงขั้นนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้รถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์นั้นถือได้ว่าในรุ่น40แรงม้าที่ขาดตลาดและรุ่นที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นก็คือมีจำนวนน้อยมากนะตอนนี้กำลังเป็นที่เรียกหาของตามท้องตลาดอยู่พอสมควรซึ่งมีอยู่ในบริษัทไทยแท็กเตอร์นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างไอดีไลน์ด้านล่างนะครับ0656941495นั่นเองนะฮะเหตุผลทำไมคนถึงมานิยมจอห์นเดียร์เพิ่มมากขึ้นข้อแรกเลยราคาที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้นโดยมีสินเชื่อของจอห์นเดียร์ลิสซิ่งมาคอยโคเวอร์หรือมาคอยสนับสนุนในการซื้อรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์เนี่ยฮะสมัยก่อนเนี่ยการซื้อรถแท็กเตอร์หนึ่งคันเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญมากมันยากมากๆต้องดาวสูงมากถึง 50% ต้องนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะฮะสำหรับรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์วุ่นวายมากผมบอกเลยแต่ณปัจจุบันนี้มันซื้อง่ายมากยิ่งขึ้นโดยผ่านสินเชื่อของจอห์นเดียร์ลีสซิ่งนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่นะฮะ 15% แล้วก็ 20% ตามลำดับนะครับสำหรับรถแต่ละรุ่นนะฮะและอีกอันนึงก็คือการเมนเทนแนนซ์เนี่ยค่าอะไหล่ของตัวรถเนี่ยในรุ่นซีรีส์นี้มันถูกลงมากมากถูกลงมากเช่นอย่างสมมติมาทำเครื่องแหวนลูกสูบปลอกเนี่ยสมัยก่อนซื้อกันอยู่หมื่นสองหมื่นเนี่ยณปัจจุบันแหวนลูกสูบปลอกครบชุดอยู่ไม่ถึง 10,000 บาทนะครับถ้าซื้อกับบริษัทไทยแท็กเตอร์นะไม่ถึง 10,000 บาทครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะแหวนลูกสูบแล้วก็ปลอกสูบนะฮะไม่ถึงครับดังนั้นค่าแมนแทนถูกนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาคือการที่รถรุ่นนี้รถจอห์นเดียร์เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีคือลูกค้าใช้ไปซื้อไปแล้วสามารถตอบโจทย์กับงานของเขาได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เลยทำให้รถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์เป็นการบอกปากต่อปากเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือการเข้าถึงการรีวิวรถแท็กเตอร์ที่มันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะตอนนี้มีรีวิวผ่าน YouTube ผ่าน Facebook แล้วก็ช่องผมที่รีวิวรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์ตั้งแต่รุ่นที่มันประหยัดไปจนถึงรุ่นที่เป็นไฮเอนด์นะฮะสำหรับรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์ดังนั้นการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นหรือสามารถไปค้นข้อมูลต่างประเทศได้ค้นข้อมูลในประเทศได้มันหาได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะพอก่อนทีนี้เรามาเข้าถึงประเด็นของรถรุ่นนี้มันมีอะไรกันบ้างประกอบด้วยอะไรกันบ้างดีกว่านะฮะรถรุ่นนี้เป็นรถ 505E 55แรงม้านะครับตามที่เห็นตรงนี้เครื่องยนต์เป็นบล็อก3029ขนาด 2.9 ลิตรคันนี้ไม่มีเทอร์โบต่างกันกับตัว Power Reverser ตัวนั้นจะมีเทอร์โบแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์แต่ตัวนี้เป็นเกียร์แบบ Color Shift จะไม่มีเทอร์โบไม่มีอินเตอร์เป็น NA นั่นเองคันนี้สามารถเลี่ยงเลขบิดได้ถึง198นิวตันเมตรในรอบเครื่องยนต์เพียงแค่ 1,400 รอบต่อนาทีเท่านั้นซึ่งสามารถให้แรงบิดที่สูงในรอบที่ต่ำได้นะฮะตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าที่ใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีอีกข้อหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญจุดไฮไลท์ของเขานั่นก็คือระบบสเปรย์เจ็ตที่ใช้น้ำมันเนี่ยไปหล่อเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงใต้กระบอกสูบใต้ลูกสูบนั่นเองทำให้ลูกสูบนั้นตัวรถนั้นมีอายุการใช้งาน
ที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะถ้าคุณดูน้ำถ้าคุณดูระบบทุกอย่างซ่อมบำรุงดูแลดีๆเครื่องยนต์นั้นจะอยู่กับคุณไปยาวนานนานแน่นอนครับผมบอกได้เลยนะฮะจบในส่วนของเครื่องยนต์ทีนี้มาระบบของคาร์น่านะฮะคาร์น่ารุ่นนี้ของจอห์นเดียตั้งแต่ซีรีส์ 55E ขึ้นไปนะครับจะเป็นคาร์น่าระบบเปิดที่มีความแข็งแรงทนทานสู้กับสภาวะที่เรียกได้ว่าหนักหน่วงงานหนักได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้โดยส่วนใหญ่แล้วรถระดับโลกทุกแบรนด์ถ้าเป็นงานหนักเขาจะใช้คาร์น่าระบบเปิดหมดครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าคาร์น่าแบบเขาตั้งที่มันเป็นใช้อยู่กับตัว5050D คันนี้ตัว5050Dเนี่ยเขาตั้งลักษณะนี้มันจะเหมาะสำหรับงานประเภทงานหนาซะมากกว่ามันป้องกันการเข้าไปของน้ำได้ดีมากยิ่งกว่าคาร์น่าระบบเปิดนั่นเองนะครับเข้าการเข้าไปของพวกฝุ่นละอองเนี้ยได้ดีกว่ารุ่นนี้นั่นเองนะครับสำหรับคาร์น่านั่นเองจ้ะทีนี้มาเข้าสู่ระบบเกียร์กันบ้างระบบเกียร์ของจอห์นเดียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์คอลาชิพนะฮะของจอห์นเดียร์จะมีอยู่3เกียร์สำหรับรุ่นนี้จะมีเกียร์คอลาชิพมีเกียร์ท็อปชาร์ปซิงโครไนซ์แล้วก็มีเกียร์พาวเวอร์รีเวอร์เซอร์นะฮะนี่จะเป็นเกียร์คอลาชิพนะครับ9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนั่นเองนะฮะและที่สำคัญจุดที่เป็นไฮไลท์ของจอห์นเดียร์ที่ผมบอกไว้หลายๆคลิปอีกเช่นกันนะฮะนั่นก็คือระบบ TLS เอ้ยไม่ใช่ระบบ TLS มันระบบกระเสือกระบบน้ำมันหล่อลื่นเผาเหล่าเกียร์ซึ่งเวลาเมื่อรถเอียงชันหัวตั้งหรือหัวทิ่มนะฮะหรือเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยน้ำมันก็สามารถไปเลี้ยงยังเหล่าเกียร์ทุกเกียร์ได้นั่นทำให้เกียร์มีน้ำมันมันหล่อเลี้ยงมาตลอดเวลาแล้วก็มันทำให้อายุการใช้งานของเกียร์นั้นมันยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับเกียร์ของจอห์นเดียร์นะครับลำดับต่อมานะฮะพวกเฟืองท้ายของจอห์นเดียร์เนี่ยชุดเฟืองท้ายของจอห์นเดียร์จะมีชุดขนาดใหญ่เผาล้อหลังขนาดใหญ่มากจริงๆเป็นแบบเฟือง3ตัวคอยขับเคลื่อนให้กับตัวเผาตัวด้านหลังนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง 1,800 กิโลกรัมเลยทีเดียวสำหรับจอห์นเดียร์รุ่นนี้นะฮะด้วยน้ำหนักตัวของเขานะฮะที่เยอะเลยแหละก็สามารถทำงานชุดลากได้เป็นอย่างดีสำหรับจอห์นเดียร์5055Eคันนี้และเข้าสู่จุดไฮไลท์ของตัวรถคันนี้นั่นก็คือขนาดของยางทั้งยางหน้าและยางหลังของรถรุ่นนี้ใช้ยางที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเลยทำให้รถรุ่นนี้สามารถใช้งานกับประเภทงานใหญ่ได้นั่นคือปากใบมีดด้านหน้าเขามีขนาดกว้างถึง7ฟุตนั่นคือใบมีด9รูนั่นเองด้านหลังเขาสามารถลากจาน3ใบ26ได้ลากจาน7ใบ26ได้และยางหน้าที่บอกว่าใหญ่นั่นคือไซส์ 12.424 ยางหลัง 18.430 ซึ่งมันใหญ่เท่ากับพวกที่เป็นตระกูล 80-90 แรงกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้แค่55แรงเลยทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีขนาดที่ใหญ่มากสามารถรับงานที่เป็นรถงานไซส์ใหญ่ชั่วโมงใหญ่ได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับคนขับและความเข้าใจกับสถานที่ในการทำงานด้วยนะฮะแล้วก็ลูกค้าถ้าเป็นไซส์งานรับจ้างนะขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยว่าเขาพึงพอใจมากแค่ไหนอันนี้มันก็มีข้อแม้ของมันอยู่นะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ที่เอาไปนะครับที่ลูกค้าซื้อไปก็คือเขาไปเทียบชั่วโมงกับพวกรถไซส์85แรง95แรงกันเลยทีเดียวสำหรับ5055Eคันนี้นะฮะมันเลยทำให้ที่ว่ารถรุ่นนี้ราคาอยู่ 84,000 นะฮะแล้วสามารถไปแข่งกับในรถรุ่น1ล้านกว่าบาทได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับที่บอกแต่คือฝีมือแล้วก็ลูกค้าที่ทำการจ้างงานได้แล้วก็สภาพพื้นที่ที่มันอาจจะไม่เฮฟวี่หรือเฮฟวี่อันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือของที่ผมบอกคือมันมีหลายปัจจัยมากอย่างทางใต้เนี่ยก็จะเอาไปงานตัดหญ้าซึ่งงานตัดหญ้าหรือตัดทางปาล์มเนี่ยในรถไซส์เนี้ยมันก็สามารถทำงานได้เช่นกันดันดินก็สามารถทำงานได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่วิจารณญาณแต่ละบุคคลดีกว่านะครับเราบอกแค่ว่ามันสามารถใช้ได้ในระดับหนึ่งดีกว่านะฮะอีกอันนึงคือที่บอกตั้งแต่ต้นคือราคาที่มันถูกลงอะไรที่มันถูกลงการแมนเทนแนนซ์ที่มันถูกลงอะไรสิ้นเปลืองมันถูกลงกว่าแต่ก่อนเยอะสำหรับรุ่นนี้มันเลยทำให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นน่าซื้อดีกว่าผมใช้คำนี้พอมันถูกลงการแมนเทนแนนซ์มันถูกเนี่ยเราก็อยากที่จะบำรุงรถนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ผมอยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมว่ามันก็สนน่าสนใจที่จะมาซื้อในรถรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะฮะข้อสุดท้ายนะครับซื้อกับผมนะฮะบริษัทไทยไทรแทรกเตอร์ก็ของแถมของแถมเพียบนะครับลองติดต่อมาดูครับ0906564-1495และ ID Line นะครับเติมแอดไปด้วยนะจ๊ะแอดแท็กเตอร์บอยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถแท็กเตอร์จอนเดียร์ก็เข้ามาคุยได้เข้ามาพิมพ์ไลน์มาถามได้นู่นนี่นั่นได้นะครับผมพร้อมตอบทุกคนถ้าใครที่เคยคุยกับผมอยู่จะรู้ว่าผมตอบและคุยกับทุกท่านนะฮะยกเว้นตอนที่เลี้ยงลูกตอนลูกร้องอย่างเงี้ยมันก็คุยไม่ได้ต้องขอผ่านๆไปหน่อยอันนี้หลายท่านเข้าใจนะครับพอถ้ามีลูกเนี่ยผมบอกเลยว่าวุ่นมากเสียงดังมากครับแถมอีกหน่อยหนึ่งจอนเดียร์เนี่ยผมบอกเลยประหยัดน้ำมันมากในงานที่เป็นเฮฟวี่อันนี้จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสำหรับงานเฮฟวี่เกี่ยวกับคนงานหนักนะฮะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือรถรุ่นนี้เป็นอนาล็อกล้วนๆซ่อมบำรุงดูแลรักษาง่ายไม่ต้องทำอะไรมากทุกอย่างอนาล็อกไฟฟ้าเฉพาะระบบไฟเปิดไฟหน้าหลังบีบแต่นี้นะครับมีเฉพาะไฟฟ้าฉะนั้นจะเป็นเท่านั้นที่เป็นไฟฟ้านะครับสำหรับรถรุ่นนี้ระบบเซฟตี้ก็เป็นไฟฟ้านะฮะนอกนั้นอนาล็อกล้วนๆนะจ๊ะอย่าลืมบริษัทไทยไทรแทรกเตอร์ครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของบริษัทไทยไทรแทรกเตอร์ด้วยนะจ๊ะนะฮะเฟซบุ๊กไทยไทรแทรกเตอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมทุกช่องแท็กเตอร์บอยด้วยนะครับยังไงสนใจข้อมูลรถแท็กเตอร์ก็ไปได้ทั้ง2ช่องทางได้ผมจะลงคลิปเรื่อยๆถ้าเป็นในลักษณะของจอนเดียร์ผมก็จะไปลงที่ไทยไทรแทรกเตอร์ถ้าเป็นแท็กเตอร์บอยก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถไถทั่วไปที่มีอยู่ในประเทศไทยและของทั้งโลกนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมสนใจรถแท็กเตอร์จอนเดียร์ก็บริษัทไทยนะจ๊ะไปเลยจ้า